เห็นบรรยากาศนี้แล้วอยากไปเที่ยวโควิดเมื่อไหร่จะหมดนะครับ น่าไปเที่ยวมากเลยนึกถึงน้ำตกนะโอ้วิวสวยจังเลยเรากลับไปทางนี้เนาะใช่ต้องกลับไปหาเฮียเดยุกไหมคงไม่มีของแล้วมั้งโอ้ยเลยคิดถึงจังเลยอาวุธเรา ฮะมาถึงก็โหดเลยเหรอเดี๋ยวไม่ได้โหลดอาวุธเลยนึกว่าจะไปหาเฮียจะยุกเฮ้ยมายังไงเนี่ยก็ลุยเลยนะพอได้วุฒิปั๊บไม่ให้อีธานลุงหนูตั้งหลักเลยนี่เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแล้วเฮียเดยุกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวติดอาวุธก่อนไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เฮียจะยุบไปไหนเนี่ยอีกแล้วโอ้โหน่าจะใช้ได้ดีนะอาวุธที่เราได้ขอดูหน่อยครับลูกบอลตะวันจันทราสะพานแขวนทุ่งพัตเตอร์ใช่เฮียเดยุกมาทางนี้กลับไปหาเฮียเดยุกก่อนโอ้ นี้ธรรมดาใช้ไม่ได้แล้วเนาะเนี่ยระหว่างทางไปหาเยตยุคท่าทางจะเจออะไรเยอะแยะเลยนะทางซ้ายนี่คืออะไรเราเคยหมายยังหรือว่าอย่าพึ่งเลยรีบไปหาเฮียตยุคก่อนดีกว่าเนาะอย่าบอกว่าไปไม่ได้นะโอเคก็ได้ต้องระวังครับซอมบี้เริ่มมาแล้วคราวนี้เริ่มเป็น Resident Evil จริงๆกี่นัดเนี่ยถึงจะตาย4นัดเหรอเรามาถูกทางไหมเนี่ยเฮียตะยุกอยู่ในจ๋าโอเคนัดถ้ายิงไม่ดีเยดยุกอยู่ไหนครับ ไปเยดยุกครับ4นัดได้ไหมเนี่ยนี่ได้ตังค์ด้วยมียิงเล่นอย่างนี้จะเปลืองกระสุนคุ้มไหมเนี่ยมาจ้ะดีละจะได้มีตังค์ไปซื้อจับใจใช้สอยกับเฮียตะยุกมาเดยนะมาเดยอ้าวตันเหรอเอาจะไปทางไหนอ่ะแล้วเราไปไหนอ่ะจะไปหาเฮียตะยุกเนี่ยเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ไปไม่ได้อ่ะขอดูอีกทีเฮ้ยสมบัติเยอะกันนะให้เราได้ตังค์นะทุ่งพอตเตอร์เฮียตะยุกอยู่นี่ต้องไปทางขวาอันนี้ยิงลงมาได้ไหมเนี่ยเอ้ยเจออีกแล้วได้เก็บของช่วงเก็บของสนับสนุนโดยอีธานลุงหนูไม่ใช่เบียนเวียนโตเราไปต่อได้ไหมตรงเนี้ยทำไมตันน่ะไม่ตันเนาะ ตันใช่แต่เจอซอมบี้มาขอนี่ดีกว่าอันนี้เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นโอเคครับเอ้ยสวัสดีครับขอมาเก็บสมบัติหาของที่บ้านเบเนเวนโตเจอแล้วได้ของอะไรไหมคุ้มค่ากับการย้อนกลับมาหรือเปล่าครับคืออะไรอีกแล้วเหรอเล่นอีกแล้วเหรอลงได้อะไรเนี่ย จะแพงขายได้เฮียได้ยุคได้จะได้เยอะอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้ยนี่มีที่เซฟด้วยกุญแจของลูเทียนายหญิงดอนน่ากลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณแม่มิแรนดาแล้วตั้งแต่อยู่ที่นี่มาฉันไม่เคยเห็นเธอมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยใครๆก็กลัวเธอมาตั้งแต่เด็กเพราะแผลเป็นบนหน้าของเธอหลังจากพ่อแม่ของเธอเสียเธอก็เอาแต่ขังตัวเองและคุยกับแองจี้ตุ๊กตาที่พ่อทำให้ขอบคุณความเมตตาอันไร้ที่สิ้นสุดของคุณแม่มิแรนดาตลอดไป27 พฤศจิกายนนายหญิงดอนน่าดูมีความสุขฉันอาจคิดไปเองก็ได้แต่ฉันรู้สึกว่าแองจี้ตุ๊กตาของเธอดูมีชีวิตมากกว่าแต่ก่อนวันนี้เธอมาหาฉันที่สวนและใช้แองจี้คุยกับฉันเรามีบทสนทนาที่ดีมากทีเดียวเรื่องการได้รับพลังจากคุณแม่เป็นของขวัญลำมัง29 พฤศจิกายนนายหญิงดอนน่ามอบดอกไม้สีเหลืองแล้วบอกให้ฉันเอาดอกไม้ไปปลูกที่สวนฉันปลูกพวกมันไว้หน้าหลุมศพของท่านหญิงคลอเดียไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลิ่นของดอกไม้หรือเปล่าแต่ฉันเกิดเวียนหัวขึ้นมาแล้วก็เห็นภรรยาที่ล่วงลับฉันพูดเรื่องนี้กับดอนน่าและเธอดูตื่นเต้นมากเธอบอกให้ฉันไปพบเธอที่บ้านในวันพรุ่งนี้เธอบอกว่าฉันจะได้พบครอบครัวฉันอีกครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายความว่ายังไงแต่เธอช่างใจดีบันทึกของใครครับเนี่ยของเบเนเวนโตอะโอ้บ้านนี้ยังมีของอยู่อีกเหรอเนี่ยอย่างตรงนี้อะไรได้ไหมอะไรแคกๆอะไรแคกๆอะไรแคกๆภาพถ่ายของนกประหลาดยังมีอีกเหรอบ้านนี้ยังไม่หมดเหรอนั่นไงครบแล้วโอ้ไปได้ ขวาใช่ไหมใช่โอ้เจอแกะแพะโอ้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วเมื่อสักครู่เรากลับไปหาของได้มาเพิ่มเติมครับก็สำหรับ EP นี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามมาจนจบคลิปครับแล้วยังไงฝาก Subscribe ช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ